จังชื่อสิงห์พรเชื้อเชิงนะคะชื่อเล่นชื่อเปิ้ลค่ะในงาน Open House นี้เปิ้ลรับหน้าที่อะไรครับก็สอนน้องวาดฉากค่ะดูฉากในสตูดิโอค่ะและเป็นไงบ้างครับน้องรุ่นน้องปีนี้น้องก็โอเคค่ะน้องทำงานได้เร็วน้องเข้ามาทำงานบ่อยมีปัญหาหรือเปล่าครับปัญหาก็มีค่ะน้องเข้ามาน้อยน้องแบบน้องมีน้อยการทำงานน้องเลยค่อนข้างที่จะหนักค่ะแล้วมีวิธีแก้ปัญหาไงครับก็เข้ามาดูน้องบ่อยๆช่วยน้องซัพพอร์ตน้องเยอะๆค่ะได้กดดันน้องหรือเปล่าครับกดดันไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะพยายามคุยกับน้องเยอะๆค่ะแล้วเท่าที่ประเมินตอนนี้คือน้องงานของน้องได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับน้องทำได้เยอะแล้วค่ะประมาณ 80% ค่ะถึงวันจริงนี่หวังไว้เท่าไหร่ครับวันจริงก็หวังว่าจะครบ 100% ตามเป้าหมายน่าจะสมบูรณ์แบบช่วยแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับชื่อเทนนะครับอยู่ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ครับปี4ครับช่วยเล่าสโคปงานของเทนให้ฟังหน่อยครับอ๋อสโคปงานก็คือตอนนี้ได้รับหน้าที่ทำเกี่ยวกับงาน Open House นะครับเป็นรายการทีวีส่วนฝ่ายที่ได้ทำก็คือเป็นฝ่าย Art Director ครับดูแลรุ่นน้องเปล่าครับใช่ครับเป็นที่ดูแลรุ่นน้องปี3ครับก็คือให้น้องทำงานทั้งหมดเกี่ยวกับทำฉากทำพ็อปแล้วก็ดูองค์ประกอบของเวทีนะครับแล้วเป็นไงบ้างครับงานรุ่นน้องของปีนี้ครับผมก็ถือว่าน้องทำงานได้ดีนะครับมีมาตรฐานที่ดีแล้วก็ทำงานได้ตามแผนครับก็ที่เหลือเดี๋ยวรอดูที่วันหน้างานนี้ตอนนี้งานของน้องนี่เสร็จไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับจากที่ดูตอนนี้อยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณที่ 80% แล้วครับ 80% มีอะไรฝากถึงน้องๆไหมครับก็อยากให้น้องๆ นะครับเข้ามาดูงานก่อนครับว่าเราชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรนะครับอยากให้เข้ามาลองก่อนเพื่อเราได้เรียนรู้ไปในตัวแล้วค่อยตัดสินใจในการที่จะเลือกเรียนอีกทีนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ